สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามเนชั่นกรองข่าวนะคะเจอกันพฤหัสบดีที่19ตุลาคม2566อยู่กับพี่เบิ้มประชาไทยและก็มิวกันนิกาค่ะครับอ้าวข่าวมันเยอะฮะใช่ค่ะหลายสถานการณ์นะคะทั้งบ้านเราที่ต่างประเทศด้วยค่ะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวรายงานฝนตกน้ำท่วมนะฮะค่ะน้ำท่วมกรุงเทพด้วยนะครับนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นไปดูเรื่องปกกันก่อนเพราะว่าคือนายกไม่อยู่เนี่ยดูเหมือนว่ามีกุนซือเยอะเหลือเกินนะฮะตั้งมาล่าสุด3คนอ่ะมาดูปกใหญ่วันนี้นะคะครับกุนซือแต่ไม่ได้เป็นกุนซือธรรมดาเป็นกุนซือสายบวกนะคะวันนี้กุนแปลว่าหมูซือแปลว่าอาจารย์ไม่ใช่ก็คือกุนซือคนที่นายกคอยปรึกษาหรือว่าให้คำแนะนำคำปรึกษากับรัฐบาลกับตัวนายกมีใครบ้างคะในภาพนะฮะพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กใช่ค่ะมีพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กนะคะมีพี่โจยุทธพงษ์ยุทธพงษ์โจสารคามค่ะนะฮะแล้วก็มีคุณพิชัยนฤทธพันธ์3ท่าน3คนนี้ได้เงินเดือนคนละเงินเดือนบวกเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 72,000 ค่ะฮะก็รอดูว่านายกกลับมาจะแบ่งงานให้ว่าใครถนัดบวกเรื่องอะไรคุณพิชัยนี่จะไปซ้ำซ้อนเรื่องเศรษฐกิจหรือเปล่าไม่หรอกก็ให้คำแนะนำไงคะก็เป็นกุนซือนายกดูคลังเองก็คุยกันได้แล้วพี่โจนี่ด้านไหนนี่พี่โจด้านทุบเหรอฮะพี่โจถนัดทุบนะ นี่กำลังจะถามว่าสายบวกคือสายคิดบวกหรือสายพร้อมบวกอ้าวก็น่าจะพร้อมบวกอะพร้อมบวกใช่ฮะบวกหมดไม่สนลูกใครหรือพรรคไหน บวกพวกเดียวกันก็ได้นะพลเอกนิพัทธ์นี่ก็จะเป็นด้านความมั่นคงค่ะนะฮะค่ะก่อนหน้านี้มีชื่อไปอยู่กับบิ๊กทินใช่ค่ะใช่ค่ะปรากฏว่าถูกคันหน้าของลุงตู่เบียดทีนี้พอเบียดออกมาเลขาก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาที่กลาโหมก็ไม่ได้เป็นก็เลยว่าไหนๆก็ไหนๆนะฮะก็ถือว่าเป็นการปลอบใจเอาตำแหน่งที่ปรึกษานายกให้สำหรับพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กเดี๋ยวเรามาดูเรื่องปกกันนะฮะกุนซือก็มีความสำคัญสำคัญอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาติดตามช่วงสุดท้ายนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราจะไปดูภารกิจของนายกเศรษฐาเมื่อวานเนี้ยที่เราพูดถึงเรื่องแลนด์บริดจ์คนก็ถามกันเยอะว่าตกลงมันคืออะไรมันคือของใหม่นะฮะหรือของเก่าหรือว่าของเก่าแล้วเอามาปัดฝุ่นทำใหม่ใช่ไหมฮะซึ่งวันนี้ในเว็บไซต์ Spring นะฮะSpring Online เขาก็ลงคำอธิบายเอาไว้ดีมากเลยนะฮะสรุปโครงการแลนด์บริดจ์คืออะไรทำไมนายกเศรษฐาต้องวาดรูปเพื่อพรีเซนต์ให้กับนักลงทุนชาวจีนด้วยตัวเองสะพานเศรษฐกิจ2ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยมาฝั่งอันดามันซึ่งใช้งบมหาศาล1ล้านล้านจะไปตลอดลอดฝั่งนะฮะจะตั้งต้นนะฮะจากอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งในฝั่งชุมพรนะฮะแล้วก็จะย้ายข้ามไปเนี่ยนะฮะฝั่งเดี๋ยวนะฮะผมก็ลืมจังหวัดชุมพรไประนองชุมพรไประนองค่ะจากฝั่งอ่าวไทยและก็อันดามันเข้าด้วยกันชุมพรถึงระนองนะคะจะพ้นฝั่งหรือเปล่าพ้นฝั่งหรือเปล่านะฮะวันนี้เรามีผู้รู้จะมาอธิบายให้ฟังนะฮะก็คือดร.สามารถราชพลสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองหัวหน้าพรรครักษาการรอง คุณจุรินทร์ยังรักษาการ หัวหน้าพรรคอยู่ค่ะไอ้ดร.เป็นรักษาการหัวหน้าเลยนะนี่ดร.บอกว่าหาเรื่องยุ่งให้ผมแล้วไหมล่ะนะฮะมายังฮะมายังยังไม่มากำลังต่อสายอยู่ค่ะแต่คร่าวๆคุณผู้ชมคะตามข้อมูลนะคะสะพานเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่าแลนด์บริดจ์ที่เรียกกันแล้วก็นายกวาดภาพที่จีนเมื่อวานนี้ก็เชื่อมต่อระหว่าง2ท่าเรือที่บอกไปท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะระหว่างชุมพรไประนองค่ะโดยการสร้างจะเป็นทางหลวงมอเตอร์เวย์6เลนควบคู่กับการสร้างทางรถไฟทางคู่ซึ่งทางรถไฟจะยาว90กิโลเมตรนะคะแล้วก็หลักๆใช้ในการขนส่งทางท่อเพื่อขนของเหลวอย่างน้ำมันหรือว่าก๊าซได้ด้วยนะคะอันนี้คือแลนด์บริดจ์ที่สำคัญค่ะซึ่งรัฐบาลเสนอเข้าครม.โดยอยู่ระหว่างหาทุนรถโชว์จากนักลงทุนต่างชาติมาช่วยหนุนนี่แหละงบอย่างที่บอกไป1ล้านล้านบาทส่วนตอนนี้มาคุยกับผู้รู้จะสำเร็จหรือไม่อยู่ในสายแล้วนะคะดร.สามารถราชพลสิทธิ์รักษา
ักการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดร.ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประชาไทยคุณกนิกาคุณผู้ชมครับครับฮะเดี๋ยวทีมงานเตรียมภาพคอคอดกระหรือคลองไทยนะฮะเอาไว้ด้วยนะฮะเอาไว้ประกอบกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องคุยกับดร.สามารถอยู่นะฮะทั้งสองเรื่องนี้นะฮะคือเอาคำถามแรกก่อนครับดร.ฮะคำถามแรกก็คือว่าแลนบริดจ์เนี่ยตกลงว่าแลนบริดจ์เนี่ยมาแทนการขุดคอคอดกระหรือคลองไทย 9A นี่หรือเปล่าฮะใช่ครับเพราะว่าต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างแลนบริดจ์กับคลองไทยหรือคอคอดกระครับเพราะบทบาทของสองอย่างนี้มันซ้ำซ้อนกันอยู่มันเหมือนกันครับเป็นทางลัดระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแลนบริดจ์มีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าครับคุณประชาไทยฮะคือเอาเป็นว่าทีนี้คุณผู้ชมก็จะตามทันนะฮะว่าเอ๊ะตกลงว่าไปมาเป็นแลนบริดจ์คือเราเมื่อเราไม่สามารถที่จะขุดคอคอดกระนะฮะให้เรือเนี่ยแล่นผ่านสองฝั่งได้เราก็เลยแก้ไขปัญหาว่าถ้างั้นไม่ต้องขุดนะฮะแต่ทำเป็นสะพานเชื่อมถูกไหมฮะดร.ฮะที่จริงเรียกว่าเป็นสะพานบกหรือสะพานเศรษฐกิจแต่ไม่ได้มีสะพานจริงๆหรอกครับมันเป็นเชื่อมโดยมอเตอร์เวย์เชื่อมโดยทางรถไฟเชื่อมโดยท่อขนส่งน้ำมันท่อส่งก๊าซธรรมชาติครับแล้วก็มีท่าเรือน้ำลึกอยู่สองฝั่งทั้งฝั่งระนองและฝั่งชุมพรครับแสดงว่าเราไม่ต้องขุดนะครับดร.นะอันนี้เข้าใจนะฮะครับไม่ต้องขุดนะฮะแต่ว่าเราใช้ชื่อว่าแลนบริดจ์เหมือนว่ามันเป็นสะพานเชื่อมเฉยๆแต่ว่าใช้ทางบกก็คือทั้งรถยนต์รถไฟนะฮะในการขนส่งถูกไหมฮะถูกต้องครับเป็นการใช้ทางรถไฟท่อส่งน้ำมันท่อส่งก๊าซธรรมชาติและมอเตอร์เวย์เชื่อมการขนส่งทางน้ำสองฝั่งเข้าด้วยกันครับครับเช่นพอเรือขนส่งน้ำมันที่ว่าออยล์แทงเกอร์มาถึงฝั่งอันดามันนะครับครับก็ขนน้ำมันนั้นลงทางท่อเพื่อไปออกไปทางอ่าวไทยต่อไปค่ะซึ่งการทำอย่างนี้มันเสียเวลาขนถ่ายหลายทอดหลายต่อเขามีแนวคิดใหม่จะสร้างคลังน้ำมันคลังสินค้าไว้สองฝั่งก็เก็บกักน้ำมันเก็บกักคลังสินค้าไว้ทั้งสองฝั่งใครต้องการฝั่งไหนก็มาขนต่อไปอันนี้ทำให้ประหยัดเวลาได้นะครับคือเมื่อเปรียบเทียบกับช่องแคบมาเลกาเนี่ยมันสั้นกว่าประมาณ 1,000 กว่ากิโลเมตรครับคือเรือบางลำเนี่ยต้องวิ่งผ่านช่องแคบมาเลกาแต่เรือที่มีน้ำหนักมากกินน้ำหนักลึกต้องการความลึกมากๆเนี่ยต้องวิ่งผ่านช่องแคบซุนด้าหรือช่องแคบลอมบอกที่อยู่ด้านตะวันออกของเกาะชวาอินโดนีเซียครับครับคือเรามีความพยายามในการที่จะหาเส้นทางใหม่เพื่อที่จะไม่ให้เรือสินค้าทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยนะฮะไปอ้อมช่องแคบดังกล่าวแล้วก็สิงคโปร์เขาได้ประโยชน์ค่ะคือในอดีตที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงเรื่องของการขุดคอคอดกระพูดทีไรปุ๊บนะฮะนักการเมืองไทยถูกเชิญไปที่สิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์จ่ายตังค์ปุ๊บหยุดพูดเดี๋ยวนี้เพราะว่าคือถ้าขุดเมื่อไหร่ปุ๊บสิงคโปร์เขาจะเดือดร้อนนะฮะเขาจะเสียประโยชน์นะแต่ว่าของเราเนี่ยพอเราพูดถึงคอคอดกระเราก็จะพูดถึงเรื่องของความมั่นคงนะฮะแล้วเราก็ไม่สามารถทำได้ตัวล่าสุดมาเป็นคลองไทยคลองไทยก็แม้จะขยับหนีจากจุดดังกล่าวเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้จนในที่สุดตอนนี้ก็คือ2อย่างนี้ทิ้งไปเลยใช่ไหมดร.ครับมาพูดถึงแลนบริดจ์อย่างเดียวถูกไหมฮะคือตอนนี้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญต่อแลนบริดจ์ผมเข้าใจว่าคนที่หนุนเรื่องคลองไทยหรือของคดกาเนี่ยก็ยังไม่อยู่ครับเขายังไม่ทิ้งแต่รัฐบาลให้ความสำคัญต่อแลนบริดจ์มากกว่าเพราะมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าครับใช้ลงทุนน้อยกว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าครับเอามาทีนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะครับเกิดขึ้นมาหลายเส้นทางนะครับครับจากข้อเขียนของดร.สามารถเคยเขียนไว้ในเฟซบุ๊กนะฮะคือแลนบริดจ์ล่าสุดเนี่ยจากระนองชุมพรเนี่ยไม่ใช่ของใหม่ถูกไหมครับไม่ใช่ของใหม่มันเกิดขึ้นมาแล้ว3เส้นทางเส้นทางแรกก็จากกระบี่ไปขนอมเกิดขึ้นในสมัยปี2136สมัยท่านนายกชวนหลีกภัยครับครับก็มีการสร้างถนนไว้แล้วถนนกว้างถึง200เมตรมีการกั้นพื้นที่ส่วนกลางไว้สำหรับทางรถไฟระบบท่อส่งน้ำมันท่อส่งก๊าซธรรมชาติสร้างถนนมอเตอร์เวย์ที่เรียกว่าทางหลวงหมายเลข14ที่ชาวบ้านเรียกว่าทางหลวงเซาเทิร์นซีบอร์ดครับยาวถึง133กิโลเมตรใช้วงเงินประมาณ 3,500 ล้านบาทครับครับ
แล้วก็จบอยู่ตรงนั้นนะฮะไปไม่รอดเพราะอะไรฮะเพราะว่าการสร้างทะเลท่าเรือดำลึกที่ฝั่งกระบี่กับฝั่งขนอมนั้นมีปัญหาชาวบ้านก็ไม่ต้องการเขาไปทวงก็บอกส่งผลกระทบต่อการทำมาหาลิงชีพของเขาเรื่องประมงนะฮะมีผลกระทบมากเขาเลยต่อต้านทำให้มีการขยับพื้นที่ท่าเรือดำลึกด้านฝั่งอันดามันจากกระบี่ไปอยู่ที่พังงาที่เขาเรียกว่าทับละมุอะแล้วฝั่งอ่าวไทยนี่จากสีชนจากขนอมไปอยู่ที่สีชนครับแต่ชาวบ้านก็ยังประท้วงเหมือนเดิมสุดท้ายโครงการนี้ก็หยุดไปน่าเสียดายมากครับคือนี่ต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลคุณชวนมาจนถึงรัฐบาลคุณทักษิณก็ยังไม่จบก็ยังจบไม่ได้ถูกไหมฮะถูกต้องครับทีนี้พอมาจากปีนังพอมาแลนด์บิดที่สองก็คือปีนังสงขลาฮะใช่ครับอันนี้เป็นแนวคิดของเอกชนมาเลเซียฮะเขาต้องการพัฒนาตามรูปแบบเขาเรียกว่า IMT Indonesia Malaysia Thailand ฮะนะฮะในพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจตรงนี้นะฮะต้องการสร้างมอเตอร์เวย์ทางรถไฟแล้วก็ท่อส่งน้ำมันท่อส่งแก๊สแต่สุดท้ายก็ล้มพับไปอีกครับทำไม่ได้ครับเพราะอะไรครับถึงล้มอีกฮะดร.ครับก็มีการประท้วงเช่นเดิมนะฮะมีการประท้วงเดิมอีกนะครับมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่ออะไรเยอะขนาดนั้นเหรอฮะดร.ฮะถูกต้องครับคือคนนี่เขาไม่ต้องการมักจะไม่ต้องการท่าเรือน้ำลึกฮะขึ้นที่สามก็เหมือนกันครับจากสตูลไปสงขลาสตูลนี่ต้องการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ปากบาราส่วนที่สงขลาต้องการท่าเรือน้ำลึกนี่ฮะที่ท่าเรือสงขลาที่สองแห่งที่สองครับชาวบ้านก็ประท้วงอีกแม้การรถไฟไทยมีการออกแบบศึกษาความเหมาะสมเส้นทางรถไฟทางคู่112กิโลเมตรเสร็จแล้วก็ถามว่าทำอะไรไม่ได้ครับก็วางนิ่งอยู่แค่นั้นครับค่ะคือนี่ก็แล้วจนมาถึงแลนด์บริดจ์โครงการที่4ระนองชุมพรฮะทีนี้ดร.ดูว่าการที่นายกเศรษฐานะฮะเขาโรดโชว์คือจริงๆคือแลนด์บริดจ์เนี่ยนะฮะ 2-3 แลนด์บริดจ์นี่ที่ทำมาเนี่ยดร.อยู่ในเหตุการณ์แล้วมันโรดโชว์แล้วนักลงทุนถ้าจะลงทุน 100% แล้วนักลงทุนเท่าต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนฮะเกือบเส้นทางนี้นะครับเส้นที่4ระนองชุมพรเนี่ยระยะทางประมาณ90กิโลเมตรใช้วงเงินลงทุนประมาณ1ล้านล้านบาทประกอบด้วยท่าเรือ2ฝั่งมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่ท่อส่งน้ำมันท่อส่งก๊าซธรรมชาติครับนะฮะซึ่งน่าดีใจท่านนายกศึกษาไปประชุมที่จีนเมื่อวันสองวันนี้ฮะทราบว่ามีการพูดคุยเรื่องนี้แลนด์บริดจ์ด้วยดังที่คุณกนิกาคุณเบิ้มได้เห็นที่ท่านสเก็ตภาพแลนด์บริดจ์ที่เป็นข่าวโด่งดังไปแล้วนะครับใช่ครับแต่ผมไม่ทราบว่าท่านมีโอกาสได้เสนอต่อท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหรือไม่ครับว่าจีนนั้นควรจะเปลี่ยนเส้นทางสายไหมเส้นทางสายไหมในอดีตนะที่ลากผ่านคอคอจ๋าให้ผ่านเส้นทางแลนด์บริดจ์ของเราครับถ้าจีนทำได้เช่นนี้ทีนมาใช้บริการโอกาสสำเร็จจะมีสูงมากครับการประชุมที่เรียกว่า BRF B ก็คือเบลฮะเบลก็คือเป็นเส้นทางบนบกไอ้รถเป็นเส้นทางทางน้ำนะฮะเขาเรียกว่ามาริไทม์รถเป็นทางน้ำรถคือถนนถนนในน้ำฮะและ F ก็คือฟอรัมฮะการประชุมนี้ครับเป็นครั้งที่3เดิมเขาเรียกว่าในอดีตเส้นทางสายไหมต่อไปก็ OBOอะไรนะ one belt one road OBOR นะฮะค่ะนะฮะ OBOR นะครับ one belt one road มาถึงท่านสอยนี้ก็เปลี่ยนเป็น BRI belt road initiative ครับครับคือดร.ฮะถ้าเกิดว่าจีนสนใจจะมาลงทุนเนี่ยมันถึงขนาดว่าเขาจะต้องเปลี่ยนเส้นทางของเขาเลยเหรอโอกาสมันจะเป็นไปได้ขนาดไหนฮะคือถ้าเขาให้ความสำคัญตรงนี้นะแล้วเขาก็ใช้บริการผ่านตรงนี้นะผ่านของเราเนี่ยก็มีเขาจะมาใช้บริการมีเรื่องเขามาใช้บริการมากแทนที่จะไปใช้ผ่านช่องแคบอเมริกาโอกาสความสำเร็จของเราก็มีสูงครับค่ะค่ะแต่ว่ามันที่นี่มันก็อยู่ที่เราว่าเราจะฝ่าด่านการคัดค้านของประชาชนได้ไหมใช่ครับประเด็นนี้ถูกต้องเราชี้แจงเขาจริงให้เขาทราบว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพที่ว่า EHIA นั้นมีมากน้อยแค่ไหนจะลดผลกระทบได้อย่างไรนะฮะและผลกระทบทางบวกประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับทั้งสองฝั่งของแลนด์บริดจ์นั้นคืออะไร
ให้เอาข้อเท็จจริงมาแฉมาเปิดให้เขาดูว่าเขายอมรับได้ไหมถ้าเขายอมรับไม่ได้เขาประท้วงก็จะเหมือนเดิมอีกเหมือนกับสามเส้นทางที่ผ่านมาและทางนี้เราหนีมาถึงระนองชุมพรแล้วต่อไปจะหนีไปไหนล่ะครับคุณเบิ้มพี่เบิ้มหมดแล้วนี่ฮะก็หนีต่อไปไม่ได้เลยครับคือแล้วดร.ลองชั่งน้ำหนักดูนะฮะว่าโอกาสที่โครงการมันจะไปต่อเนี่ยนะฮะมีกี่เปอร์เซ็นต์ฮะผมยังเป็นห่วงเรื่องการลงทุนอยู่เพราะว่า1ล้านล้านบาทเป็นเงินจำนวนมหาศาลนะครับแล้วรัฐบาลนี่วางเป้าหมายให้เอกชนลงทุน 100% จะทำรถโชว์ปลายปีนี้ 100% เอกชนว่าเขายากที่จะได้ครับที่จะดึงเข้าไปได้รัฐบาลต้องร่วมลงทุนด้วยอันที่จริงนะครับคุณกนิกาคุณวิทยาไทยถ้ายกเลิกดิจิทัลวอลเล็ต50,000,000 ล้านอ่ะเอาตรงนี้มาลงนี้ก็ได้ครึ่งได้ 50% ของแลนด์บิดนะครับยกไม่ได้นะสิดร.และโครงการนี้มันยั่งยืนกว่าดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทครับเห็นด้วยไหมครับดร.ถ้าเทียบการปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ต้องคุยกับชาวบ้านกับเรื่องงบลงทุนดร.หนักใจเรื่องไหนมากกว่ากันคะเรื่องชาวบ้านครับเรื่องชาวบ้านเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมถ้าเขาไม่เข้าใจเขาไม่ยอมรับแล้วผมว่ายากที่จะสำเร็จค่ะดูท่าทีแบบอย่างเชิงไว้คือเราผ่านเรื่องนี้มา 3-4 รอบแล้วมีโอกาสที่จะเปิดรับมากกว่าเดิมไหมคะดร.ผมว่าอยู่ที่การศึกษาของภาครัฐต้องศึกษาข้อมูลให้ได้ข้อมูลทุกด้านทุกมิติแล้วชี้แจงเอาข้อเท็จจริงไปบอกเขาฮะอย่าหมกเม็ดเอาความจริงพูดเขาเขายอมรับได้หรือไม่คือต้องมีผลกระทบแน่นอนแต่เราจะลดผลกระทบเหล่านั้นได้อย่างไรครับค่ะแล้วถ้ามองมุมเศรษฐกิจล่ะคะดร.ถ้าสำเร็จเราจะได้มากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าได้คะก็อยู่เป็นการถามที่ดีฮะที่เราได้คือจ้างงานในเพิ่มขึ้นมีอุตสาหกรรมต่างๆปิโตรเคมีมีการพัฒนาเชิงพาณิชย์หลังท่านะครับหลังท่าเรือนะฮะก็จะมีการจ้างงานมากมายผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะคนใต้นั้นเป็นคนไทยทั้งประเทศต้องได้รับประโยชน์ส่วนนี้ครับแล้วตรงการนี้จะต้องมีการเชื่อมโยงนะครับจากระนองประจุมพรก็ไปถึง EEC ของเราด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ SEC Southern Economic Corridor ฮะเรามี EEC อยู่แล้วครับค่ะคือถ้าเราทำได้เนี่ยนะฮะประเทศไหนเสียประโยชน์ฮะดร.ฮะอะไรนะครับถ้าเราทำได้เนี่ยฮะประเทศไหนเสียประโยชน์ฮะพูดอย่างนี้ก็คือสิงคโปร์จะมีเรือผ่านน้อยลงฮะเวลานี้ถ้าเรือสิงคโปร์มีเรือผ่านมากครับเขามีการเปลี่ยนถ่ายสินค้านี่กันมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกที่เรียกว่าทรานชิปเมนต์อ่ะนะเปลี่ยนถ่ายจากเรือลำนี้เรือโน้นจากเรือไปสู่ยานพาหะอื่นน่ะสูงมากแล้วก็ปริมาณสินค้านี่สูงเป็นอันดับ2ของโลกปริมาณสินค้าที่เป็นคอนเทนเนอร์อันดับ2ของโลกของเรามีท่าเรือนำเรือก็คือที่แหลมฉบังแต่แหลมฉบังของเราเป็นท่าเรือในซอยอยู่ในซอยซึ่งสู้ท่าเรือสิงคโปร์ไม่ได้มีปริมาณคอนเทนเนอร์เป็นดับที่19ของโลกครับน้อยกว่าเขามากครับครับถ้าอย่างนี้ก็สิงคโปร์เขาต้องพยายามในการที่จะล็อบบี้บรรดานักลงทุนนะฮะไม่ให้มันลงทุนสร้างแหลมเนี่ยนะผมก็เราควรจะไปถามสอบถามก็ด้วยครับว่าเขาสนใจไม่ลดลงทุนไหมฮะแล้วจีนถ้าเกิดว่าอ่ะให้จีนเลือกระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะฮะดร.ว่าจีนเขาจะเลือกไทยหรือเลือกสิงคโปร์ผมว่าคงเลือกทั้งสองทางครับก็ต้องแบ่งเรือส่วนหนึ่งมาใช้แลนด์บิดบ้างครับค่ะคือถ้าดึงจีนมาร่วมลงทุนได้เขาจะไม่ทำให้วงการนี้ขาดทุนละเขาต้องทำให้วงการนี้เดินได้มีกำไรครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความสามารถของท่านนายกเศรษฐาไปดึงจีนมาร่วมลงทุนได้หรือไม่ครับค่ะยังไม่รู้ว่ารถโชว์จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะฮะนี่ก็คือประเด็นหนึ่งเราก็เห็นนายกเศรษฐาวาดภาพให้นักลงทุนจีนเขาดูใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ถ้าเขาสนใจก็คงจะมีรายละเอียดตามมาถูกไหมฮะอันนี้คืออีกหนึ่งประเด็นนะฮะประเด็นต่อมาผมสงสัยว่านายกเศรษฐาไปจีนครั้งเนี้ยนะฮะมีโอกาสพูดคุยกับท่านสีจิ้นผิงนะครับผู้นำสูงสุดของจีนด้วยแล้วก็เห็นบอกว่างานเลี้ยงมีจีนเขาอุตส่าห์ฝึกร้องเพลงลอยกระทงอ่ะลอยรวยกระทงเลยให้กับไทยด้วยนะฮะแต่ว่าทำไมไม่มีข่าวเราคุยเรื่องรถไฟไทยจีนนะฮะดร.ฮะผมก็ดูไม่มีข่าวน่าเสียดายเพราะว่าหัวข้อมันเป็น BRF ครับเป็น Belt and Road ฮะเป็นเรื่องเส้นทางสายใหม่ครับนะฮะที่จริงถ้าเอารถไฟไทยจีนไปร่วมได้เพราะตัวหนึ่งอ่ะรถไฟเป็นเบลเป็นทางขนส่งทางบกครับ
น่าจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าทำไงโครงการมันเร็วขึ้นเวลานี้มันช้ามากครับมีอยู่15สัญญาทำเสร็จไปสัญญาเดียว 3.3 กิโลเมตรเท่านั้นแหละครับครับคือล่าสุดเนี่ยนายกเศรษฐายังบอกว่าคุยกับนายกหลี่เฉียงนะฮะว่าจะเอาจีนเนี่ยมาลงทุนสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะฮะจากหนองคายไปลาวเพื่อที่จะขนส่งสินค้าจากลาวไปจีนคือตกลงเราไม่เอาแล้วเหรอฮะรถไฟไทยจีนที่จะไปจากกรุงเทพไปโคราชนะฮะจากโคราชบ้านพลเอกประยุทธ์นะฮะไปหนองคายแล้วข้ามโขงอย่างหนองคายไปต่อที่ลาวไปจีนเนี่ยต้องไม่เอาแล้วเหรอฮะหรือยังไงเอาครับเราต้องสร้างต่อเชื่อมจากโคราชไปที่หนองคายระยะทางประมาณ350กิโลเมตรเวลานี้ผมเห็นที่พูดนี่เป็นรถไฟรางคู่นะฮะรางคู่เหรอฮะรางคู่ก็มีครับนะฮะเวลานี้มีอยู่นะโครงการไปถึงหนองคายจากหนองคายก็ข้ามไปที่ท่านาแรงที่ลาวอะฮะใช่ครับถูกฮะครับหมายถึงว่ารางคู่จะมาก่อนระหว่างรอความเร็วสูงอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับรางคู่จะเสร็จก่อนนะรางคู่จะเสร็จก่อนเพราะรางคู่มีการก่อสร้างอยู่เวลานี้ครับครับอันนี้เข้าใจได้ฮะรางคู่เราลงทุนแต่ว่าเร็วสูงนี่ฮะดร.ฮะมันเลย3กิโลครึ่งหรือยังฮะเลยแล้วครับ3กิโลครึ่งนี่เสร็จไปแล้วก่อสร้างในกรมทางหลวงเป็นทางระดับพื้นดินฮะทางราบเสร็จไปนานเลยครับเรามีทั้งหมด250กิโลเมตรครับแบ่งเป็น15สัญญา14สัญญาเป็นงานโยธาอีก1สัญญาเนี่ยเป็นงานไฟฟ้าเครื่องกลนะครับก็ทำเสร็จไป1สัญญาสัญญาอื่นก็ยังก่อสร้างอยู่แต่มาพุ่งหน้าเนี่ยมีช้าครับช้ามากครับต้องเลื่อนตรงนี้ฮะผมว่าตามแผนนี่ก็จะเปิดในปี2169อีก3ปีข้างหน้าซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเสร็จหรือไม่ครับหลังจากนั้นต้องเร่งต่อไปที่หนองคายถ้าเป็นผมนะครับพี่เบิ้มผมจะต่อจากหนองคายมาจากนี้เลยฮะมาโคราชเพื่อขนผู้โดยสารจากลาวจากจีนที่เขามีรถไฟความเร็วสูงมาแล้วครับให้มาเที่ยวเมืองไทยครับ อย่าต่อจากโคราชไปหนองคายต้องเร่งทำจากหนองคายมาโคราชครับเพราะจากลาวนี่เข้ามาหนองคายได้ขนคนเข้ามาเลยฮะขนคนจากจีนจากลาวถ้าคนเหล่านี้มาเที่ยวเมืองไทยนะฮะวันละ 5,000 คนปีหนึ่งก็เกือบ2ล้านคนถ้าเขามาใช้เงินคนละ 50,000 บาทปีหนึ่งเราจะมีกระแสเงินหมุนเวียนประมาณ 100,000 ล้านบาทไม่น้อยนะครับนี่ขนาดรางเท่ากันไหมครับดร.ฮะ 1.43 เมตรครับเป็นรถไฟความเร็วสูงวิ่งได้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ที่ราวนั้นก็ยังเป็นทางเดี่ยวอยู่ถ้าจะเพิ่มอีกทางนึงต่อไปในคนกับไอ้ทางเดี่ยวมันเขาวิ่งได้ประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่สงสัยว่าทำไมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถึงบอกว่าเราลงทุนฝ่ายเดียวทำไมไม่ยอมเจรจาจนถึงที่สุดเพื่อให้จีนมาร่วมลงทุนด้วยฮะนั่นนะสิครับก่อนหน้านั้นตอนที่ท่านเริ่มบริหารใหม่หลังจากรัฐประหารนะฮะจีนก็จะมาเริ่มลงทุนนะครับมาร่วมลงทุนด้วยโดยลงทุนเฉพาะระบบไฟฟ้าทางกลขบวนรถไฟฟ้าอนุสัญญาระบบสื่อสารระบบเก็บตั๋วเป็นต้นนะฮะตรงนี้นะแต่ตอนหลังจากที่มีการวางพิธีศิลาฤกษ์ในเดือนธันวาคม2560โดยท่านนายกประยุทธ์นะฮะไปวางนะครับแล้วอย่างนั้นนะฮะก็เปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนไปก็คือมีการประชุมทวิภาคีรู้สึกเป็นมีนาคม2559อะฮะระหว่างท่านนายกประยุทธ์กับท่านนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงนะครับก็ผลออกมาก็ไทยลงทุน 100% เองผมเสียดายจริงๆถ้าร่วมให้จีนร่วมลงทุนด้วยเขาจะไม่ทำให้โครงการนี้ขาดทุนแน่นอนเขาจะพยายามขนผู้โดยสารมาเที่ยวเมืองไทยได้ครับแทนที่จะบินมาทางเครื่องบินเขาอาจจะให้คูปองคนละ1,000หยวน 2,000 หยวนนะครับมาเที่ยวเมืองไทยนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็จะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นโดยทางรถไฟความเร็วสูงครับเราลงทุนฝ่ายเดียวก็เราต้องกู้จีนไหมฮะน่าจะเป็นเงินกู้ในประเทศครับรู้สึกประมาณ 170,000 ล้านบาทครับเส้นทางนี้250กิโลเมตรครับดอกเบี้ยที่จริงส่วนที่เหลือจากหนองคายมาโคราชเนี่ยประมาณ350กิโลเมตรน่าจะเชิญชวนให้จีนร่วมลงทุนด้วยครับค่ะตอนนี้กิโลเท่าไหร่ครับดร.ฮะกิโลประมาณ700ล้านบาทครับโอ้ตอนแรก300ล้านเองนะนี่700แล้วเหรอฮะอันนี้ประเสริฐความเร็วสูงครับรวมทุกอย่างนะครับใช่ครับรวมทุกอย่างครับ
กิโลละ700สายแรกใน250กิโลเมตรนะ250กิโลเมตรมา 1,700 กว่าๆฮะประมาณนี้ 6-700 นะครับตีไป 200,000 เหรอฮะดร.ฮะก็ก็ได้ครับกลมๆไปเอาเงินหมื่นละ 500,000 60,000 ล้านมาไปกลับได้เลยก็ส่วนที่เหลือเลยครับเอาครึ่งหนึ่งไปลงในแลนด์บริดจ์และลงชุมพร 500,000 อีก 500,000 มาลงนี้ยังต่อได้เลยหนองคายไปครับโอ้ไม่ได้ครั้งหน้านี่นะฮะสสพรรคเพื่อไทยสอบตกหมดเลยนะฮะไม่ได้หรอกครับเอาละครับวันนี้ต้องยืนกว่าหรือได้สิ่งเอาที่เหลือนะจากโคราชว่าจากหนองคายไปโคราชอีกเส้นทางนึงไปทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เลยครับค่ะผมว่าเขาจะทำอยู่นะกรุงเทพเชียงใหม่นะจำได้ไหมเชียงใหม่ก็เอาเงินนี้แหละส่วนหนึ่งของไอ้ Digital Wallet นะฮะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณดร.มากนะคะขอบคุณครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะดร.สามารถราชพลสิทธิ์นะคะรัฐการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ข้อมูลแจ่มมากดร.ฮะเราพลาดหนูว่าเนี่ยสร้างภาพหรือเปล่าหรือเจรจาแล้วมันได้จริงๆก็ต้องรอให้นายกเศรษฐากลับมาใช่ค่ะแต่ว่าโอ้โหฟังแลนด์บริดจ์นี่นะฮะมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วใช่ลดขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้มันจะไม่เหลือที่ทำแล้วนะฮะสั้นลงนะฮะตอนนี้เหลือเท่าไหร่90กิโลแต่อยู่ที่ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนคนพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้เป็นปัจจัยหลักๆว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ได้หรือเปล่าเงินทุนอาจจะไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ความเร็วสูงรัฐบอกว่าตามโปรเจกต์นี้จะเสร็จปี69ค่ะนะฮะในขณะที่ง่ายๆเลยฮะน้องมิวฮะมอเตอร์เวย์บางปะอินไปโคราชบ้านพลเอกประยุทธ์เขาบอกว่าจะเสร็จปี69เหมือนกันอันนี้โครงการ7ชั่วโคตรเหมือนกันนะค่ะนะฮะเห็นล่าสุดบอกว่าจะเปิดให้ใช้ส่วนที่เสร็จแล้วไม่ใช่เปิดเฉพาะเทศกาลเพราะตอนนี้มันค่าเมนเทนแนนซ์อ่ะมันเยอะมากโดยที่ประชาชนไม่ได้ใช้นะฮะเราจะพักหรือว่าไปต่อนายกเศรษฐาภารกิจของนายกเศรษฐาต่อแล้วกันต่อภารกิจนายกเศรษฐาคุณผู้ชมคะเมื่อกี้ก็พูดไปบ้างแล้วนะคะนอกจากไปคุยกับนักลงทุนจีนค่ะวันนี้นายกเศรษฐานะคะก็มีการหารือทวิภาคีกับนายกของจีนก็คือหลี่เฉียงนะคะแล้วนายกก็บอกว่าโอ้โหดีใจมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเมื่อวานผมรู้สึกผูกพันกับท่านนายกจีนมากท่านให้เบอร์มือถือผมไว้ท่านบอกเลยถ้ามีอะไรโทรพูดคุยกับผมได้โดยตรงเพราะว่าจีนเขาไม่ใช้ไลน์ไง จีนใช้ WhatsApp อยู่ใช้ WhatsApp ใช่ค่ะเป็นนิมิตหมายที่ดีของทั้งสองประเทศท่านให้กับตัวผมเองเลยและนอกจากนั้นนะคะในงานเลี้ยงอาหารค่ำก็มีการแสดงดนตรีร้องเพลงไทยอย่างลอยกระทงนะคะซึ่งทางการจีนฝึกกันมานานมากแล้วเราก็เห็นบรรยากาศอบอุ่นเป็นไปด้วยดีขอดูฮะทีมงานมีไหมฮะไม่มีคนจีนร้องเพลงลอยกระทงไม่มีเราเคยเห็นแต่ฝรั่งร้องรวยกระทงใช่ไหมฮะคนจีนจะร้องเพลงลอยกระทงยังไงฮะเราไม่มีเหรอฮะใช่นี่คือไฮไลท์ของข่าวเลยนะฮะวันนี้ฮะเพลงลอยกระทงฮะส่วนอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะอ้าวแล้วก็นายกเศรษฐาก็พูดภาษาจีนนะฮะพูดภาษาจีนค่ะเดี๋ยวนะฮะหาก่อนท่องแล้วจำไม่ได้หลักๆนายกเศรษฐาพูดภาษาจีนก็บอกว่าประชาชนสองประเทศเปรียบเหมือนคำว่าจงไถอี้เจียชินจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน อันนี้ประโยคแรกค่ะหลังประชุมความร่วมมืออะไรเสร็จสรรพแล้วนายกก็ส่งท้ายว่าเสียต้าเจียก็ขอบคุณค่ะโอเคมีเป็น2ประโยคหลักๆที่นายกเศรษฐาก็ไปพูดที่นั่นอย่างน้อยก็ได้มือถือมาเหรอวะนะฮะได้เบอร์มือถือมาเหรอวะถึงจะไม่ได้เงินลงทุนหมดแล้วนะภารกิจของนายกเศรษฐาที่จีนนะค่ะหมดแล้วนะฮะเอานิดนึงต่อท้ายนะฮะนายกหนูหน่อยนายกอนุทินฮะรองนายกอนุทินชาญวีรกุลอันนี้บอกว่าออกมาชูจักระแล้เชียร์ยกมือหนุนแลนด์บริดจ์ใช่มั้ยใช่ค่ะหนุนเต็มที่นะคะบอกว่าแลนด์บริดจ์เอาจริงๆมันเป็นโครงการที่ง่ายกว่าที่เราเคยคิดเรื่องการขุดคลองแยกแผ่นดินเพราะว่าที่จะทำก็คือการสร้างเส้นทางเชื่อม2ฝั่งทะเลด้วยกันมันทำได้หมดเลยค่ะมอเตอร์เวย์รถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงกว่าจะคิดมาถึงโครงการนี้เราศึกษาทุกอย่างมานานแล้วนี่คือโครงการจะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยทุกมิติกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะคะถ้าอย่างนั้นมูลค่าโครงการ1ล้านล้านเนี่ยนะฮะซิโนไทยเอาไปสักเท่าไหร่ฮะน้องมิวฮะเกี่ยวอะไรกับซิโนไทยเอารับเหมาก็ไป
มาลงทุนอ่ะมันถึงก็เอกชนลงทุน 100% ไงซิโนไทยก็มาลงทุนสัก 500,000 ล้านไปให้สภาเขาเซ็นรับงานก่อนตอนเนี้ยโอ้ลงมิวก่อนหาเรื่องให้พี่อีกแล้วป่าวให้ผลักดันเรื่องนั้นให้หมออ่องเขายอมเซ็นรับงานก่อนนะคะพักกันสักครู่นะฮะปกใหญ่ของเราคุณผู้ชมรอติดตามนะคะกุนซือของท่านนายกค่ะมาเป็นปกวันนี้กุนซือสายบวกพร้อมบวกขนาดไหนตามต่อช่วงหน้าค่ะครับตามต่อในชั้นกรองข่าวชั้นที่2คุณผู้ชมปกใหญ่ของเราวันนี้รอติดตามได้นะคะกุนซือสายบวกค่ะไปดูข่าวฟ้าฝนนะฮะข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพราะว่าหลายจังหวัดก็ยังคงเผชิญชะตากรรมกับน้ำท่วมอยู่นะฮะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าปลายฝนต้นหนาวเนี่ยนะฮะฝนจะตกหนักแค่ไหนนะฮะก่อนที่ลมหนาวจะมาไปดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนซะก่อนนะฮะกี่ฉบับนี่หนึ่งหลักคือ1ฉบับก่อนนะคะคือประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุซันปาฉบับที่9ค่ะโดยระบุ 10:00 นพายุโซนร้อนซันปามีศูนย์กลางอยู่ที่ลัตติจูด 19.7 องศาเหนือลองติจูด 108.4 องศาเหนือนอกจากนั้นนะคะมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนืออย่างช้าๆค่ะเข้าสู่ชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้โดยพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่ก็ให้ประชาชนติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนะคะอันนี้คือประกาศออกมาอย่างเป็นทางการของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพายุซันปาเหรอฮะค่ะแปลว่าอะไรฮะซันปาปกติก็ชื่อพายุก็จะมีตามประเทศใช่ฮะเขาก็จะมีคำแปลใช่ไหมฮะแต่เรายังไม่ได้ดูนะฮะอีกฉบับหนึ่งนะฮะอุตุเตือน33จังหวัดมีฝนตกต่อเนื่องให้ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับคุณผู้ชมดูที่จอนะฮะทางภาคเหนือเนี่ยฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่โดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากนะครับลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะโอ้อีสานนี่ฝนน้อยใน 10%แสดงว่าหนาวจะมาแล้วนะฮะอำนาจเจริญศรีสะเกษแล้วก็อุบลเข้าทางนู้นนะฮะเข้าทางอีสานใต้ภาคกลางนะครับฝน 40% หนักจะอยู่ที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะฮะตะวันออก 60% หนักจะอยู่ที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนกทมหนัก 40% นะฮะหนักเป็นบางแห่งนะฮะคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนล่ะหนักไหมนะฮะเมื่อเช้านี่ก็เช้าป่ะเที่ยงเนี้ยเที่ยงหรือเช้าเที่ยงสายสายนะฮะช่วง10 11โมงลงมาสู้ใหญ่เลยนะฮะโซนไหนคะก็แถวพระราม3พระราม3ก็ตกต่อเนื่องมาบางนาก็ตกแต่ว่าก็ใช่บางนาจะซาซาหน่อยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่มากค่ะนะฮะก็มีน้ำท่วมขังภาคใต้อันดามันนะฮะคือเวลาฝนมันหมดจากเหนืออีสานกลางกทมแล้วเนี่ยก็จะเป็นหนักที่ใต้นะฮะไหลลงใต้ใต้ 60% ฝั่งอันดามันนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะครับหนักประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะฮะมีปัญหาโทรไป1182กรมอุตุนิยมวิทยานะฮะตกลงได้คำอธิบายซันปามาจากไหนฮะแปลว่าอะไรฮะซันปามันเป็นชื่ออะไรนะครับมันมีเจอไหมฮะหาเจอไหมที่จริงมันขึ้นแต่เป็นชื่อลูกเราไม่ได้บอกเพราะปกติก็จะมีคำอธิบายมีชื่อเนาะใช่ใช่ปกติจะมีคำอธิบายค่ะระหว่างนี้ไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนก่อนนะฮะก่อนที่จะไปดูสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดนะครับค่ะเขื่อนเจ้าพระยาของสทนชนะคะสำนักงานเลขาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยท่านเลขาค่ะคุณสุรศรีกิติมนทนท่านออกมาบอกว่าช่วง 20-24 ตุลาคมนะคะเดี๋ยวช่วงไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรชุมพรสุราษฎร์ระนองนครศรีธรรมราชรวมถึงพังงาส่วนวันนี้นะคะด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำบริเวณสถานีวัดน้ำ C13 อยู่ที่พื้นที่จังหวัดชัยนาทนะคะ
โดยมีการระบาย 1,664 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เพื่อเร่งระบายน้ำตอนบนที่ไหลมาเพิ่มในลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะแต่ภาพรวมน้ำจากตอนบนของประเทศก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ท่านก็บอกมาค่ะส่วนคำแนะนำพื้นที่กรุงเทพมหานครก็อยากให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์น้ำฝนต่อเนื่องด้วยเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังนะคะครับสธนช.เก็บน้ำด้วยนะครับนะฮะท่านเลขาพอมันเข้าหน้าแล้งเนี่ยนะฮะบรรดาที่กรมอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยขาดน้ำเนี่ยตายเลยนะฮะต้องเก็บน้ำด้วยนะครับระบายทิ้งอย่างเดียวไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนะครับต้องหาคนเชี่ยวชาญจริงๆส่วนที่อีสานที่ขอนแก่นนะครับน้ำชีน้ำพองนะฮะเขื่อนอุบลรัตน์ทางจังหวัดขอนแก่นแจ้งเตือนระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะวิกฤตระดับ3เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของตัวเขื่อนอาจกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำหมายความว่าต้องระบายน้ำนะฮะพื้นที่ลุ่มต่ำไล่ไปตั้งแต่อำเภออุบลรัตน์อำเภอน้ำพองอำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอหนองนาคำอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรือให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำชีที่บริเวณอำเภอโคกโพชัยอำเภอมัญจาคีรีอำเภอแวงน้อยอำเภอแวงใหญ่อำเภอชนบทอำเภอบ้านแฮดอำเภอพะยืนและอำเภอบ้านไผ่ท่านผู้ว่าไกรสอนกองฉลาดเนี่ยท่านบอกว่านะฮะการปล่อยน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์จากปกติวันนี้ปล่อยวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้นนะฮะอีกวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะเป็น18ล้านลูกบาศก์เมตรโอ้นะฮะพี่น้องที่อยู่ใต้เขื่อนนี่เกี่ยวข้าวกันได้ยังอ่ะยางข้าวกำลังออกรวงเลยค่ะมาทีไรก็ใต้เขื่อนนี่ก็ท่วมทุกทีนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะท่วมแล้วก็ต้องเยียวยากันค่ะที่มาพายุซันปานะคะส่วนใหญ่เป็นชื่ออย่างที่บอกไปคนนิยมตั้งชื่อนะคะแต่ซันปาแปลว่านักบุญเปาโลเป็นภาษาจีนค่ะโอเคขอบคุณมากที่ยโสธรไปที่ยโสธรนะฮะที่ยโสธรนะคะบริเวณที่พักสงฆ์ค่ะถูกปริมาณน้ำชีล้นแล้วก็ไหลบ่าเข้าท่วมนานกว่า1เดือนแล้วนะคะในพื้นที่ที่พักสงฆ์ปากบุ้มเมยคุณผู้ชมคะอันนี้ก็ทำให้กุฏิพระสงฆ์ศาลาการเปลี่ยนถูกน้ำท่วมสูงไปด้วยจนไม่สามารถใช้ประกอบกิจของสงฆ์ได้นะคะส่วนท่านผู้ว่าเองท่านก็ให้รองผู้ว่าราชการค่ะคุณไกลเอี่ยมจุฬาปัจจุบันท่านรักษาราชการแทนผู้ว่านะคะก็มีประกาศกองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของยโสธรเรื่องระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เข้าสู่สภาวะวิกฤตระดับที่3ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะอยู่ทางตอนท้ายเขื่อนให้ระมัดระวังด้วยแล้วก็เตรียมขนของขึ้นที่สูงแต่ปริมาณน้ำต่างๆที่ไหลเข้าเขื่อนอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวถึงลดลงเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกช่วง 18-20 ตุลาคมนี้ค่ะไหนเขาดูบรรยากาศทอดกฐินหน่อยฮะทอดกฐินบนถนนนะฮะนี่ไงค่ะน้ำท่วมสูงไหมน้ำท่วมวัดที่พักสงฆ์ไหนไหนทอดกฐินฮะทีมงานมีภาพไหมครับมีกำลังพายเรือเข้าไปไปเตรียมสถานที่ไปเตรียมสถานที่ยังไม่ได้ทอดกฐินไปเตรียมไว้อ๋อเพราะว่าเดี๋ยวทอดกฐินช่วงเดือนพฤศจิกายนฮะนี่หมายถึงว่าเตรียมไว้ก่อนนะเตรียมไว้ก่อนยังไม่ออกพรรษายังออกพรรษาวันไหนฮะน้องมิวฮะช่วงต้องถามคนธรรมะธรรมโมช่วงปลายเดือนตุลาไหมช่วงปลายเดือนตุลานับซึ่งเดือนตุลาแห่ประสาทพึ่งของจังหวัดสกลนครแต่จำวันที่ไม่แม่นนะค่ะสิ้นเดือนว่าประมาณวิกสุดท้ายของเดือนตุลาคมนะฮะไอเราเป็นคนห่างวัดด้วยซะทีนะฮะเข้าวัดก็ต่อเมื่อมีงานบุญออกพรรษาปี2566ตรงกับวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566นะคะโอเคหลังจากนั้น30วันก็จะเป็นหน้ากฐินนะฮะนับจากวันออกพรรษาไปที่เหนือนะครับที่พิจิตรวันนี้ที่เหนือเรามีจังหวัดเดียวนะฮะพิจิตรสถานการณ์น้ำแม่น้ำยมไหลลงมาที่พิจิตรมีระดับสูงนะฮะสถานีวัดน้ำเนี่ยวัดได้อยู่ที่5เมตร90นะครับจุดวัดน้ำที่ระดับตะลิ่งนี่6เมตร76ห่างจากตะลิ่งจุดวิกฤตเพียงแค่86เซนพี่น้องครับ86เซนแค่นี้เดียวนะน้ำก็ยังท่วมขังอยู่นะฮะอันนี้ไม่ได้มาปิกนิกนะฮะนี่
ใช่ไหมพายเรือเข้าบ้านค่ะเพราะบางพื้นที่น้ำท่วมหนักบางทีถนนสูงๆอาจจะไม่ท่วมแต่พื้นที่เข้าบ้านคือท่วมหมดนะคะดูซินี่นะฮะถึงบ้านก่อนค่อยกินก็ไม่ได้นะนมอ่ะกินบนเรือเป็นห่วงส่วนที่อำเภอโพประทับช้างพิจิตรระดับน้ำท่วมสูงนะครับตอนนี้ก็เหลือไม่ถึง1เมตรจะท่วมเท่าปีที่แล้วเอ้าท่วมทุกปีเหรอฮะเนี่ยทำไงดีฮะน้องมิวฮะสร้างบ้านอุ๊ยๆๆๆๆเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยเรือชนบันไดเมื่อสักครู่อันตรายนะคะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลด้วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะครับเราออกข่าวให้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนายอำเภอเดี๋ยวประหลงประหลัดเนาะอยากให้ลงพื้นที่ตลอดต่อเนื่องค่ะเพราะพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนตอนนี้เราก็เห็นแต่มูลนิธิร่วมกับตันยูมูลนิธิป่อเตี๊ยกตึงเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนที่ช่วยเหลือกันเป็นส่วนใหญ่มูลนิธิทุกจังหวัดนะฮะที่เขาลงไปช่วยเหลือแต่เราก็ยังไม่เห็นนะภาคราชการนะฮะหรือรอนายกราชการไปช่วงแรกๆค่ะใช่ใช่รออะไรไปอยู่เขาไปอยู่ค่ะไปอยู่ไปแล้วไปอยู่แล้วก็กลับมาแล้วบินไปตอนเช้าตอนเย็นกลับมานะคะนี่ราชการเจอแล้วฮะต้องให้รัฐมนตรีไปไม่งั้นราชการไม่ขยับฮะผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าลงแล้วนะฮะเจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากที่เคลียร์บรรดาพี่น้องพี่มุกกลับไปแล้วเหลือสมัชชาคนจนใช่ไหมฮะวันนี้ก็เลยลงพื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะไปรับฟังปัญหาแล้วก็มอบนโยบายในการแก้ไขเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นเขื่อนที่รับน้ำมาจากภาคเหนือเป็นเขื่อนสุดท้ายนะฮะน้องมิวฮะถ้าล้นป่าสักชลสิทธิ์มาเมื่อไหร่ปุ๊บนี่นะฮะยุทธยาปทุมนนกทมหลัก6หลัก2อะไรเงี้ยนะฮะเรียบร้อยหมดท่วมไม่มีเหลือสมุทรปราการด้วยนะครับแถวๆเนี่ยแถวๆบางนาแถวๆเนชั่นเนี่ยนะฮะก็จะน้ำก็จะมาจากที่เดียวกันนะฮะสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้สถานการณ์น้ำตอนนี้นะคะความจุอ่างน้ำเข้าตอนนี้คิดเป็นร้อยละ91ค่ะยังสามารถรับน้ำได้อีก86ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะแต่ทีนี้ก็ผู้กองธรรมรัฐก็กำชับกรมชลประทานให้วางแผนบริหารน้ำให้ดีค่ะช่วงน้ำมาทำยังไงมันจะไม่ท่วมแต่ช่วงน้ำไปทำยังไงน้ำมันจะไม่แล้งนะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้ค่ะไปฟังบรรยากาศนะฮะรัฐมนตรีหน่อยช่วยตัดน้ำน้อยดีตาพอดีมีการต่อเดือนเราได้ทำเขื่อนให้เราได้นักคุณก็อยู่กับเขื่อนมากค่ะการที่เขื่อนมาเข้าเราไม่ที่เคยขัดเวรคุณจะกล้าตกจะเข้าเราก็เป็นห่วงว่าคือท่านผู้ว่าว่าเมื่อต้นเดือนกันยาน้ำทะเลแค่ 7% เลยตอนนี้ล่าสุด 91% แล้วนะครับผมว่าปีนี้เราไม่กังวลแล้วเราก็มีโอกาสได้ทำนาต่อเรื่องเมื่อกี้ผมนั่งทอมาเนี่ยก็เก็บเสร็จแล้วว่าแถวประชุมนาไม่มีว่าเลยท่านประธานก็เดี๋ยวจะคุยต่อที่ไหนหรือที่จะทำต่อเนี่ยก็ตลาดแบบว่าเกี่ยวโดยที่ไม่ต้องปล่อยให้พื้นหนาแน่เกี่ยวให้น้ำรอแช่แล้วก็พอเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวฟางแล้วก็หมักต่อเลยทำด้วยฟางเป็นเผายี่สิบมีราคาเพราะว่าทำนายด้วยแล้วก็ยังมีตัวนมด้วยคือเอาฟางเนี่ยใช้ต่อถ้าพื้นหนาไม่ต้องแห้งสามารถเก็บฝังได้ได้ตอนนี้มันมีตัวเครื่องที่มีรายงานว่าหลังจากร้อยเอกธรรมนัสตรวจสถานการณ์น้ำเสร็จเรียบร้อยนะฮะบ่ายสามโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็เดินทางไปเป็นประธานพิธีนะครับพระราชทานเพลิงศพคุณสราวุธประจวงจำได้ใช่ไหมฮะน้องมิวฮะค่ะสัตวแพทย์อาวุโสของกรมปศุสัตว์ซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ที่เข้าไปตรวจห้องเย็นหมูไงฮะหมูเถื่อนนะฮะแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมลูกน้องได้รับบาดเจ็บนะฮะก็บ่ายวันนี้นะฮะมีพิธีพระราชทานเพลิงที่เมนวัดลำสนธิอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแล้วก็มอบเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวของคุณสราวุธประจวงด้วยนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับกลับมาที่กรุงเทพนะฮะไปดูสภาหน่อย
รัฐมนตรีไปไหนหมดนายกก็รู้ว่านายกไปจีนใช่ค่ะฝ่ายค้านยื่นกระทู้ถามสดนะฮะไม่มีใครมาตอบเลยว่าอย่างนั้นโอ้น่าสงสารฝ่ายค้านจริงๆนะฝ่ายค้านยุคนี้ค่ะฝ่ายค้านหลักๆก็ก้าวไกลนะคะวันนี้ประชุมสภาก็มีการยื่นกระทู้ถามสดโดยปิยรัตน์จงเทพส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลค่ะคุณโตโต้ถามอะไรคุณโตโต้ถามนายกนะคะกรณีตลาดนัดในพื้นที่เขตบางนาเปิดบ่อนบ่อยเอ้าบ่อนหลังตลาดนะฮะบ่อนของใครเนี่ยต้องไปถามตำรวจนะตลาดนัดเขตบางนามีไม่กี่ที่นะคะอยู่แถวไหนเปิดบ่อนบ่อยแต่ประธานสภาอาจารย์วันนอก็บอกว่านายกติดภารกิจไม่สามารถตอบได้ก็มอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบแทนแต่รัฐมนตรีก็ที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจไม่สามารถมาตอบได้แต่ไม่ต้องรัฐมนตรีท่านไหนอ่ะเปิดบ่อนพี่ชดาเหรอใครมหาไทยเหรอไม่รู้สิมหาไทยไม่เกี่ยวอ่ะมันต้องรองนายกอ่ะรองนายกไหนรองนายกอ้วนรักษาการภูมิธรรมนะฮะเพราะว่าตอนนี้คือรองนายกคนไหนดูแลความมั่นคงไม่มีดูด้วยกันช่วยกันดูไม่มีค่ะก็สงสารนะเพราะว่าพี่โตโต้เนี่ยก็ถามนายกแล้วแม่นายกจะให้ใครมาตอบนายกจะให้บิ๊กต่อศักดิ์สุขวิมลพบตรมาตอบเพราะอะไรอยู่นะใช่ไหมฮะแต่นี่ไงก็บอกว่ามอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้บอกว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคือใครรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับบอลน่ะใครอะฮะน้องมิวฮะอย่าไปมองพี่ชาดาก็คือพี่ชาดาปราบผู้มีอิทธิพลก็เลยมองว่าพี่ชาดาหรือเปล่ามหาไทยอะไรเงี้ยอยู่ดูพื้นที่เป็นหลักก็เลยคิดถึงมหาไทยคิดเลยไม่ออกมหาไทยก่อนเลยตอนเนี้ยค่ะแต่ไม่รู้ว่านายกมองไม่ใครนะคะไม่เป็นไรถามคาไว้นะฮะเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวคงจะมาตอบคุณวิโรจน์ลักษณาดีสอนได้ทีก็สำทับคุณโตโตไปเลยนะคะว่านายกก็มอบหมายรัฐมนตรีแล้วแม้ว่านายกจะติดภารกิจต่างประเทศแต่รัฐมนตรีที่รับมอบหมายหายไปไหนทำไมไม่สแตนบายรอใครล่ะรัฐมนตรีคนไหนล่ะรัฐมนตรีมีตั้ง35คนน่ะใครล่ะนั่นแหละสิรัฐมนตรีคนไหนสงสารพรรคก้าวไกลจริงๆเลยนะครับจบข่าวเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูเรื่องปกของเรานะครับกุนซือสายบวกนะฮะแต่ละคนเนี่ยมีวีรกรรมอะไรบ้างนะฮะจะให้คำปรึกษาได้ดีแค่ไหนกลับมาติดตามช่วงหน้าครับมาตามกันต่อในชั้นกรองข่าวกับปกใหญ่ของเราช่วงนี้นะคะกุนซือสายบวกค่ะปกตินายกเศรษฐาเนี่ยนะฮะตั้งที่ปรึกษาก็จะเงียบๆใช่ไหมฮะค่ะก็จะมีผู้สื่อข่าวมาอ่านบอกว่าวันนี้นะฮะแต่งตั้งใครบ้างแต่งตั้งคุณชัยเกษมนิติศิรินะฮะคุณสงครามเลิศกิจไพโรจน์นะครับเป็นที่ปรึกษาคุณนฤณีทวีสินอาจารย์แหม่มนฤมลพิญโยศิลวัฒน์เป็นที่ปรึกษาทำหน้าที่ผู้แทนการค้านะฮะก่อนหน้านี้ก็จะมีล็อตใหญ่ก็คือคุณกิตติรัตน์ณรนองค่ะคุณเทวัลย์ลิปตาพันลบคุณพิชัยชวนหาวชิระคุณสุพนิชใจวัฒน์พี่มนศรีวิกรพิชิตชื่นบานชนทิศสุรสวดีหมอชัยวัชรงค์ซึ่งเป็นโฆษกด้วยนะฮะคุณสุรยุทธทวีกุลวัฒน์อาจารย์ธงทองจันทรางสุคุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลคุณอาทิตย์สุริยาภิวัฒน์พลตำรวจเอกชินภัทรสารสินนะฮะที่ไล่มาเนี่ยก็จะเงียบๆนะแต่ปรากฏว่าที่ปรึกษาใหม่ถอดด้าม3คนไม่เงียบฮะประกอบไปด้วยคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะพี่โจ้สารคามนะฮะยุทธพงศ์จรัสเถียรแล้วก็พลเอกนิพัทรทองเล็กไม่เงียบครับมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำเนียบฮะพวกปกติก็ตั้งเป็นที่ปรึกษาแล้วทุกคนก็โอเครับทราบตามนั้นใช่ไหมฮะอันนี้อย่างเป็นทางการทั้ง3ท่านนะคะอันนี้มาจะเสมือนรัฐมนตรีเลยนะเนี่ยค่ะไปไหว้สักการะศาลพระพรหมแล้วก็ศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตาศาลยายในทำเนียบไปครบทุกศาลเลยวันนี้โอ้โหแล้วมีให้สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะคุณพี่ชัยนะรู้สึกอัดอั้นตันใจมานานใช่ไหมฮะทุกประเด็นเลยนะฮะใช่ตั้งแต่เงิน 10,000 บาทสถานการณ์สู้รบอิสราเอลกลุ่มฮามาสแต่หลักๆเนี่ยโฟกัสไปที่เงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทที่นักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ออกมาคัดค้านคือมันมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณพี่ชัยเนี่ยนะฮะลงโปรไฟล์หายเงียบไปเลยค่ะมีข่าวว่าถูกสั่งให้ปิดปากเนื่องจากว่าคือเวลาคอมเมนต์เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกันเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจคุณวิชัยเนี่ยดีแล้วมีพลังงานนะถูกไหมฮะมันก็อาจจะทำให้แบบขัดอยู่นะฮะ
ผมก็มองว่าคุณพิชัยก็น้อยใจถึงขนาดมีข่าวลือว่าแกลาออกนะตอนนั้นก็คือปลุกปั้นลูกชายขึ้นมาแทนนะครับพอวันนี้ก็นะฮะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าปูนบำเหน็จให้มาเป็นที่ปรึกษานายกคือถ้าในโซเชียลถ้าสายเศรษฐกิจถ้าไฟกัน2ท่านก็จะมีคุณสิริกัญญาของก้าวไกลกับคุณพิชัยนี่แหละที่เขาจะเอาข้อมูลมาโต้กันเกี่ยวกับเรื่องนโยบายต่างๆเศรษฐกิจค่ะคือเป็นแบบเศรษฐกิจออกสายการเมืองอ่ะแบบวู้ๆหน่อยถูกไหมฮะพอมาครั้งเนี้ยตั้งเป็นที่ปรึกษานายกนี่โอ้โหเป็นที่ปรึกษานายกมีเงินเดือนนะค่ะไม่ใช่เทกระโถนนะฮะเงินเดือนเงินเดือนค่ะ 72,660 บาทนะคะฉะนั้นคือคิดอ่านอะไรออกมานะฮะให้ข่าวอะไรกับสื่อมันมีผลเนื่องจากว่ามีตำแหน่งพ่วงท้ายค่ะคือที่ปรึกษานายกนะฮะให้ข่าวดีก็ดีไปนะค่ะแต่ให้ข่าวสวนทางกับครม.เศรษฐกิจนายกเศรษฐาใช่ไหมคุมเศรษฐกิจเองค่ะใช่ค่ะถ้าสวนกันเนี่ยแต่วันนี้คุณพิชัยตอบคำถามเข้าจังหวะเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้นายกเศรษฐาบอกว่าแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตด้วยเศรษฐกิจต่างๆใช่ไหมคะตอนหาเสียงทีนี้นักวิชาการก็ออกมาค้านว่าเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวแล้วมันไม่เหมือนช่วงวิกฤตโควิดวันนี้คุณพิชัยออกมาบอกว่าอยากให้มองว่าในอนาคตเศรษฐกิจโลกกำลังแย่ดูสถานการณ์ปัจจุบันสิอิสราเอลกับฮามัสก็สู้กันปัญหาเกิดแน่นอนเงินดิจิทัลวอลเล็ตมันมาถูกจังหวะถูกเวลาแล้วนั่นไงตั้งถูกคนแล้วเนี่ยแหละฮะขอฟังเสียงหน่อยสิเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเราอยากให้มองเห็นว่าในอนาคตเนี่ยอันใกล้เนี่ยว่าเศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยกำลังจะแย่นะครับจีนเนี่ยมีการก่อสร้างสั่งให้มันต้องเกินมีตึกอยู่600ล้านตึกใครเชื่อมั้งว่าจีนจะมีตึกขนาดนั้นใช่ไหมครับซึ่งจะเป็นปัญหาทั้งระบบธนาคารและระบบเศรษฐกิจของจีนเองซึ่งจะถดถอยอันนี้ของเฉพาะจีนนะครับสหรัฐเองก็จะขึ้นดอกเบี้ยก็จะมีปัญหากระทบไปทั้งโลกสงครามอิสราเอลฮามาสและสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยจะทำให้ราคาน้ำมันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิสัยทัศน์ที่ไกลเราจะมองเห็นว่าไม่กี่เดือนเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นและดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะออกมาพอดีกับจังหวะที่เศรษฐกิจโลกน่าจะมีปัญหาในมุมผมนะครับก็จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยประคองไปได้เราอยากเห็นเศรษฐกิจโต 5% นะครับในสิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับตอนนี้ก็จะมามองดูว่าถ้าเกิดดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยรายได้มาจากไหนก็คงจะต้องมาพิจารณากันนะครับคือจริงๆในตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดเราใช้เงินเก่ามันก็จะไม่กระตุ้นถ้ามีเงินจากข้างนอกเข้ามาก็จะช่วยกระตุ้นได้บ้างเพราะฉะนั้นบางส่วนก็อาจจะเป็นเงินงบประมาณเองบางส่วนก็อาจจะเป็นเงินจากนอกงบประมาณในมุมผมนะครับที่อันนี้มองในอธิบายในแง่หลักการนะครับมันอยู่ที่วิสัยทัศน์การมองที่ไกลในอนาคตเศรษฐกิจโลกกำลังแย่ทำงานทันทีเลยนะที่ปรึกษานายกกุนซือนะฮะอีกคนหนึ่งพี่โจ้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรพี่โจ้บอกว่าก็แม่ก็ที่ปรึกษานายกไม่ต้องห่วงหรอกรอนายกดูซิว่านายกจะปรึกษาเรื่องอะไรใช่ไหมฮะในขณะที่พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กก็บอกว่าเนี่ยเราก็3คนเรานัดแน่กันมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวรอนายกกลับมาจากต่างประเทศเสียก่อนว่านายกจะมอบนโยบายอะไรให้ทำตอนนี้ก็ยังไม่มีงานเป็นชิ้นเป็นอันในการทำใช่ไหมฮะยังไม่มีทีนี้คุณผู้ชมครับทำไมบอกว่าที่ปรึกษาสายบวกนะฮะเป็นเพราะว่าคือในอดีตเนี่ยนะฮะประวัติแต่ละคนก็ใช่ย่อยนะดูเริ่มจากคุณพี่ชัยก่อนฮะน้องมิวฮะคุณพี่ชัยนฤทธพันธ์นะคะซึ่งท่านเคยประชดะสู้กับคสช.แล้วก็รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดจนถูกเรียกปรับทัศนคติ10ครั้งมาแล้วนั่นไงค่ะนะฮะแล้วก็ยังโดนคสช.ฟ้องร้องคดีกบต้มแต่ล่าสุดยกฟ้องไปแล้วกบต้มทฤษฎีกบต้มแล้วแกยังไม่มาย้ำเลยนะมั้งผมพูดถูกไหมล่ะใช่ไหมฮะค่ะในเมื่อยกฟ้องแล้วก็ท่านก็เรียกร้องนะคะว่าให้ผบ.ตร.สตช.ต่างแก้ประวัติอาชญากรรมอะไรข้อมูลต่างๆด้วยส่วนที่ปรึกษากุนซือต่อมาก็พี่โจ้สารคามเนี่ยนะฮะใครก็รู้ว่าพี่โจ้นี่คือมือทุบแหละนะฮะค่ะใครมีวอกแวกวอกแวกวอกแวกพี่โจ้ก็ทุบไปน่วมเลยถูกไหมฮะโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตหลายอย่างถือว่าเป็นจอมแฉจอมทุบคนหนึ่งของวงการเหมือนกันนะฮะเปิดโปงมาหลายเรื่อง
ทีนี้เอ้ามาอย่างนี้ปลดโปงใครอ่ะ อยู่กับนายกอ่ะปลดโปงพวกเดียวกันได้ไหมได้ได้ถ้าพี่โจจะทำได้หมดเหรอคะค่ะเหมือนเรือดำนงเรือดำน้ำอาวุธที่โรปกรณ์ที่ผ่านมาก็โอ้ลุยเต็มทีนี้พี่สุทินดูแลก็อุ้ยข้อมูลยิ่งแน่นอยู่ในมือถ้าพี่โจจะลุยรวมถึงตกลงว่าคุยกับพี่สันติแล้วหรือยังอ่ะพี่สันติตอนนี้มันเป็นเรื่องน้ำแล้วค่ะใช่ฮะน่าจะไม่คุยแล้วค่ะน่าจะเงียบไปแล้วอะไรนะวอเตอร์อะไรนั่นนะฮะส่วนเอกนิพัทธ์ทองเล็กค่ะท่านก็เป็นนายทหารประชาธิปไตยแสดงท่าทีจุดยืนตรงข้ามกับคณะรัฐประหารโดยตลอดนะคะและการยึดอำนาจมาโดยตลอดสายพิราบค่ะไม่ใช่สายเหี่ยวฮะสมัยเป็นสนช.มีการหักดิบเสนอชื่อคุณตวงอันทชัยที่แข่งขันกับคุณเจตสิรธนานนท์ที่ได้รับแรงหนุนจากประธานสนช.นั่งประธานกรรมธิการนะคะแล้วก็จนทำให้คุณเจตเองแพ้คุณตวงค่ะแล้วก็อดนั่งประธานอันนี้ผลงานประชดะที่ผ่านมาตอนนั้นก็กล่าวว่าไปเป็นเลขาใช่ไหมเลขาพี่สุทินใช่ไหมใช่ใช่ค่ะจะไปอยู่กลาโหมพอบรรดาคนในกองทัพเห็นชื่อบิ๊กเล็กโอ้โหนี่มันคนละสายนะนี่นี่มันสายพิราบนะฮะไม่ใช่สายเหี่ยวมันคนละสายกับลุงตู่บอกเฮ้ยไม่ได้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 ลุงตู่เคาะมาเลยฮะคนนี้ต้องเป็นที่ปรึกษาเอาคนนี้เป็นเลขานะฮะบิ๊กทินก็หลับตาปั๊บ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 นะฮะก็เลยต้องมาตั้งบิ๊กเล็กเนี่ยนะฮะเป็นที่ปรึกษานายกทีนี้ตัวที่ปรึกษานายกในฐานะที่เป็นทหารเก่ามาก่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านความมั่นคงเนี่ยมันจะยังไงฮะน้องมิวฮะเพราะว่าคือนายกเศรษฐากับลุงตู่เขาก็คงคุยกันอยู่นะคุยแล้วค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะอย่างล่าสุดอะไรนะล่าสุดที่ไปซาองซาอูอ่ะนะฮะก็ลุงตู่ใช่ไหมลุงตู่ก็เป็นคนกลุยทางให้ไม่ใช่เหรอนะฮะเนี่ยนายกที่คุณรัชดาธนาดิเรกออกมาพูดเนี่ยคือคุณเศรษฐาก็คือท่านนายกได้รีทวิตนะคะของคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าลุงตู่ปูทางไว้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยซาอุในการช่วยเหลือคนไทยกลับบ้านจากอิสราเอลต้องใช้ความสัมพันธ์หลายประเทศนะคะซาอุเองก็เป็นประเทศสำคัญที่มีบทบาทในการช่วยคลี่คลายและนายกเองจะเข้าพบกับมกุฎราชกุมารในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและประเทศอ่าวในวันศุกร์นี้แล้วนายกก็รีทวิตข้อความเสร็จก็บอกได้ว่าถูกต้องครับขอบคุณครับวันนี้ประยุทธ์ต้องโทรนำไปก่อนหรือเปล่ามีเวลาไหมตีกอล์ฟอยู่นั่นน่ะอ่ะนี่ก็คือบรรดาที่ปรึกษาของนายกส่วนนายกจะฟังหรือไม่ฟังนะฮะความเห็นจะไปขัดไปแย้งกันนะครับกับคนที่บริหารอยู่แล้วหรือไปแย้งกับกองทัพยังไงก็ต้องติดตามผลงานต่อไปค่ะพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อเนชั่นกรงข่าวค่ะ5นาทีสุดท้ายเนชั่นกรงข่าวค่ะครับก็ติดวิกฤตนะฮะอิสราเอลฮามาสนะครับดูคนไทยชุดที่9นะฮะที่เดินทางถึงไทยแล้วโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศนะครับน้องมิวฮะใช่ค่ะถึงไทยเมื่อช่วงบ่ายโมง40นาทีนี่เองนะคะ136คนด้วยกันค่ะเป็นชาย132คนแล้วก็หญิง4คนนะฮะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับรวมแล้วนะฮะ9รอบนี่เดินทางมาถึงบ้านเราแล้ว 1,191 คนจากแรงงานไทยที่อิสราเอลนี่ 30,000 ใช่ไหมครับใช่ค่ะนะฮะนี่ลงมาแล้วกองทัพอากาศก็จะบินกลับไปอีกนะฮะรับกลับมาอีกทีนึงวันที่21ตุลานะครับก็ใช้เส้นทางเดิมนะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณกองทัพอากาศนะครับค่ะแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศค่ะตั้งแต่22ตุลาคมนะคะทางรัฐบาลไทยมีการจ้างเครื่องบินเหมาลำขน600คนต่อวันโดยจะลงที่ดูไบเพื่อเปลี่ยนเครื่องกลับไทยนะคะอันนี้เดี๋ยวตั้งแต่22ตุลาคมจะได้เร็วขึ้นค่ะหมายถึงว่ามีจะได้อพยพพี่น้องคนไทยกลับมาบ้านทุกวันเลยใช่ไหมฮะก็ณตอนนี้บอกว่าเริ่ม22ตุลาแต่เที่ยวบินไฟไหนบ้างยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนนะคะค่ะมีข่าวจากการบินไทยนะฮะคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยจำกัดมหาชนบอกว่ามีการปรับจุดรับแรงงานไทยจากอิสราเอลนะฮะที่รับมาจากเทลอาวีฟ
นะครับ2เที่ยวบินเที่ยวบินที่กลับถึงไทยแล้วเมื่อวานนี้18ตุลาคมแล้วก็เที่ยวบินที่จะออกจากไทยวันที่19ตุลาคมแล้วก็จะถึงไทยวันที่21ตุลาคมนะฮะฉะนั้นการบินไทยก็จะปรับเปลี่ยนจุดรับแรงงานไทยในอิสราเอลจากเมืองเทลอาวิฟไปเมืองฟูเจอราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตแทนนะฮะโดยจะเริ่มตั้งแต่22ถึง31ตุลาคมวันละ1เที่ยวบินซึ่งเรื่องนี้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานให้ทราบตามนี้นะครับในขณะที่แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบในครั้งนี้นะฮะทั้ง8รายนี้ก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วมีใครบ้างฮะโดยกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็แจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟค่ะมีการประสานเป็นการภายในจากบริษัทจัดการศพของอิสราเอลว่าสถาบันนิติเวชของอิสราเอลอนุญาตให้นำร่างของคนไทยที่เสียชีวิต8รายนะคะออกจากสถาบันจากนั้นสถานทูตก็ส่งร่างพี่น้องแรงงานไทยชุดแรกก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยค่ะโดยเที่ยวบินที่LY083ของสายการบินเอลอันอิสราเอลนะคะออกจากอิสราเอลก็คือ19ตุลาคมเวลา2ทุ่มแล้วก็จะถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของประเทศไทย20ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้เวลา 8:50 นาทีค่ะ8ร่างนะคะก็จะมีคุณพงษ์สะทอนขุนศรีค่ะคุณพิชิตนาจันทร์คุณชัยรัตน์สานุสันคุณอานันท์เพชรแก้วคุณพงษ์พัฒน์สุชาติคุณอนุชาโสภากุลคุณพงเทพกุสรัมและคุณธนกฤตปรากฏวงนะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะติดต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อประสานงานรายละเอียดต่อไปก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่านด้วยค่ะครับขณะเดียวกันนะฮะทีมข่าวเนชั่นได้สัมภาษณ์แบบ Exclusive กับท่านทูตนะฮะ2ท่านทูตท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแล้วก็ท่านทูตอิหร่านประจำประเทศไทยไปฟังมุมมองของสองท่านทูตนี้นะฮะท่านทูตอิสราเอลก็คืออนาซาคิปก็เคยเห็นหน้านะฮะเพราะว่าเคยเข้าพบนายกเศรษฐามาก่อนนะฮะซึ่งก็บอกว่าคือมองว่าฮามาสเนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะฮะไม่ใช่ประเทศที่จะต้องเจรจาแล้วก็ทางอิสราเอลไม่มีทางที่จะเจรจากับผู้ก่อการร้ายนะฮะฉะนั้นสงครามเนี้ยก็ไม่ใช่สงครามล้างแค้นแล้วเป้าหมายของอิสราเอลไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายของพลเรือนแต่เป็นเป้าหมายของทางการทหารแล้วก็ท่านยังชี้แจงด้วยนะฮะว่าระเบิดลงที่โรงพยาบาลในกาซามีผู้เสียชีวิต400 500นั้นเป็นฝีมือของญิฮาดซึ่งเป็นนักรบของฮามาสไม่ใช่ฝีมือของอิสราเอลนะฮะอันนี้มุมมองนะฮะของท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยขณะที่ท่านทูตอิหร่านนะคะซานยิดเรซาโนบัตตีอันนี้ในมุมของอิหร่านท่านก็บอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันสาเหตุหลังมาจากอิสราเอลเข้าไปรุกล้ำดินแดนของปาเลสไตน์และก็ปฏิบัติต่อชาวปาเลสไตน์ไม่เป็นธรรมตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2ก็คือ2ชาติก็มองกันคนละมุมนะคะครับสรุปว่าคงยืดเยื้อนะฮะใครมีทองก็ตุนไว้เยอะๆก็แล้วกันตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยนะฮะจะทะลุถึง 2,000 เหรียญต่อออนซ์แล้วนะฮะค่ะวันนี้หมดเวลาของเนชั่นกรองข่าวพรุ่งนี้เจอกันใหม่4โมงเย็นวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ